Matter what matters to you. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Up Rising ประชาชน Fighting ผด็เด็การและวันนี้นะคะอยู่กับเราสปายจิลเชียาจาก The Matter ค่ะครับและเอิญพงปรพพาจาก The Matter ครับแต่วันนี้เราก็ไม่ได้อยู่กันแค่2คนเนาะ<ส>เอินเรามีผู้ที่จะมาร่วมรายการกับเราอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือคุณวาดดาวชูมาพรแต่งเกลี้ยงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคให้พี่วาดดาวแนะนําตัวเองก่อนดีกว<ส>่าค่ะ วาดดาวชุมาพรน,นะคะจริงๆก็เป็นนักกิจกรรมเฟมินิสต์นักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศหลายคนอาจจะมองเห็นเราว่าเออเราเคลื่อนไหวแบบเฟมินิสต์สีดาลุยไฟหรือว่า LGBT หรือว่าสมรสเท่าเทียมค่ะนั่นก็คือการทำงานของเราในตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาค่ะอพอพี่ว่าด,ดาวพูดมาแบบนี้ก็รู้เลยว่าประเด็นที่เราจะคุยกันนั้นก็คงหนีไม่พ้นเรื่องมีเนาะเอ,อิญนั่นก็คือเรื่องอของ พรนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยเราต้องเล่าก่อนว่าเราไม่ได้จะเล่าถึงประเด็นแบบในประเทศเพื่อนบ้านเหมือนอีพีที่ผ่านๆมาแต่เราจะเล่าถึงทั้งโลกรวมถึงไทยด้วยเดี๋ยวให้เอิญแบบอินโทรก่อนเลยว่าเราจะเล่าอะไรบ้างใน,นอีพีนี้ซึ่งในแง่หนึ่งก็ถือว่าอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษเนอะ,อะเพราะว่ามันก็มันก็คืออัปไรซิ่ง ในอีกแง่มุมหนึ่งแหละแต่อาจจะไม่ได้เป็นการต่อต้านรัฐบาลเผด็จการโดยตรงแบบที่เราเล่ากันมาก่อนน้นี้ครับแต่ว่าก็เป็นการต่อต้านระบบที่กดขี่เหมือนกันอาจจะแบบว่าไม่ได้เสียเลือดเสียเสียเนื้อเป็นแบบเป็นร้อยเป็นพันคนแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นการลุกฮืออืมมันคือการต่อสู้ใช่ใช่ใช,ใช่ซึ่งมันก็คือที่เราจะพูดถึงก็คือการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศอะนแหรือว่า LGBTQIA+ อ่าโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปไกลกันกว่านั้นเราอยากให้เอิญแบบค่อยๆอ,อ,อินโทรมาหน่อยว่าอีพีนี้เราจะเริ่มเล่าจากไหนอะไรมันเป็นจุดหมุดหมายที่เราจะเล่ากันในวันนี้เวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศอ่ะหลายคนพูดถึงเหตุการณ์อันหนึ่งขึ้นมาก็คือเหตุการณ์จราจลที่สโตนวอล ภาาอังคฤษคือ Stone Wall riots ซึ่งเกิดขึ้นที่นิวยอร์กเมื่อปี1969เนี่ยนะครับมันก็คือเหตุการณ์ที่ตำรวจเนี่ยบุกบาเกที่ชื่อว่า Stone Wall in ฮะแต่ว่าก็ต้องกลายมาเป็นการประทะกันม,มีการต่อต้านกันซึ่งต่างประเทศเขาก็ใช้คำว่า uprising เลยนี่แหละ uh huh. มันก็อาจจะมีคนบอกว่ามันก็กลายมาเป็นที่มาที่ไปของ p r i d e Month ในเดือนมิถุนายนของทุกๆปีด้วยเนี่ยนะครับ อันที่จริงอะครับสโตนวอลมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยถูกคุกคามโดยเจ้าหน้าที่รัฐในสหรัฐนะฮะถ้าพูดถึงในสหรัฐรแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่มีการเรียกร้องสิทธิที่เท่าเทียมอืมเพราะว่าถ้าพูดถึงนะครับอย่างในซานฟรานซิสโกก่อนหน้าสโตนวอลเนี่ยก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่มีความสําคัญเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขยายเป็นวงกว้างนะครับก็เหตุการณ์นี้มันก็คือการ บุกงานเต้นรำขึ้นปีใหม่เมื่อปี1965นะฮะที่องค์กรเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยจัดงานระดมทุนให้กับชมรมอันนึงที่ชื่อว่าชมรมศาสนาแล้วก็กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศภาษาอังกฤษก็คือ Council on Religion and the Homosexual นะฮะซึ่งมีตํารวจหลายสิบนายเนี่ยบุกเข้ามาคุกคามกันอย่างอุกอาจนะครับแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยอย่างที่ท,ที่ที่เราไปนะครับมันอาจจะถือว่าเป็นหมุดหมายสําคัญสําหรับเกย์นในซานฟรานซิสโกก็จริงแต่ว่า ไม่ได้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างนะฮะต่างจากเหตุการณ์ที่ Stone Wall in ซึ่งความต่างก็คือเหตุการณ์ที่ซานฟรานซิสโกครับไม่ได้มีอาจจะเรียกได้ว่ากระบวนการสร้างความทรงจำร่วมมันไม่ได้มีการดำลึกไม่ถูกผลิตซ้ำเหมือนกับที่ Stone Wall นะฮะแต่ว่าถึงแม้ว่าที่ Stone Wall มันอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกครับแต่ว่าถ้าพูดเนี่ยมันก็คงไม่ผิดจากความเป็นจริงเท่าไหร่ถ้าจะบอกว่า Stone Wall เนี่ยมันเป็นมุดหมายที่เปลี่ยนกระบวนการเรียกร้องสิทธิของ LGBT ทั้งในสหรัฐแล้วก็กระจายไปทั่วโลกนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจริงนะฮะมีคนบอกว่า Stonewall เนี่ยมันคือ Rosa Parks Moment สำหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ r ร s, <S a Parks เนี่ยก็คือหญิง ผิวดําที่ไม่ยอมลุกจากที่นั่งบนรถเมย์ไม่ยกที่นั่งให้คนขาวจนเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในชนวนที่จุดให้เกิดขบวนการเรียกร้องสิทธิพลเมืองให้คนผิวสีหรือว่า Civil Rights Movement ในช่วงทศวรรษ1950-60นี่นะฮะอืมอืมอืมเราไอ้เหตุการณ์ Stone Wall riots มันดีเทลของเหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้างอ่ะเอิญช่วยแบบขยายความนิดนึงได้ไหมคือในสหรัฐนะครับก่อนที่มันจะมาถึงทุกวันเนี่ยที่มันมีการสมรสเท่าเทียมใช่ไหมสามารถทําได้เป็นเรื่องถูกกฎหมายนะครับ การเป็นเกย์เลสเบีย้ยนหรือผู้มีความหลากหลายทางเพศอ่ะในแทบทุกทัดเลยอ่ะมันเคยเป็นเรื่องผิดกฎหมายมาก่อนโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ1960ที่เราจะพูดกันเนี่ยนะฮะคนเหล่านี้เนี่ยครับต้องใช้ชีวิตหลบๆบซ่อนๆนะฮะถึงขนาดที่จิตแพทย์เนี่ยอาจจะวินิจฉัยว่าเป็นบ้าหรือว่าเป็นโรคจิตเลยนะฮะก็เป็นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะ,ะช่วงนั้นก็มีการจับกลุ่มคนแบบเป็นพันๆคนในแต่ละปีนะฮะโดยเฉพาะในนิวยอร์กเนี่ยที่ท,ที่เกิดเหตุการณ์สโตนวอร l เนี่ยครับก็มีการจับกลุ่ม โอเหรือเลสเบี้ยนในข้อหาที่เรียกว่าอาชญากรรมต่อธรรมชาติอาชญากรรมต่อธรรมชาติแต่ว่ามองว่า <c oughs> นี่คือสิ่งที่ผิดธรรมชาติที่น่าตกใจครับคือแม้แต่เครื่องแต่งกายก็ยังบังคับกันนะอันนี้คือขนาดในซารัสเนี่ยนะคือตามกฎหมายในนิวยอร์กขนาดนั้นตอน,ตอนนั้นนะครับก็คือต้องแต่งกายตามเพศให้ครบสามชิ้นถ้าตำรวจบอกว่าแต่งไม่เหมาะสมคือมีเสื้อผ้าไม่ถึงสามชิ้นที่สอดคล้องกับเพศตัวเองก็อาจจะถูกจับได้เลย นอกจากนี้นครับเกย์หรือเลสเบี้ยนเนี่ยจะไม่สามารถทํางานราชการในสหรัฐได้เป็นทาหารไม่ได้การออกมาคําเอาเนี่ยหรือว่าออกมาบอกว่าเป็นเพศอะไรนะฮะส่งผลกระทบหนักถึงขั้นแบบว่าตกงานหรือว่าต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตนะฮะอ,อย่างเช่นหมอหรือทนายเนี่ยก็จ,จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปนะฮะขณะเดียวกันนะครับในช่วงนั้นนิวยอร์กซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นที่ตั้งของสโตนวอ l l ิ n นะฮะก็เป็นเมืองที่มีประชากรเกย์เลสเบี้ยนอย่างหนาแน่นนะฮะบาร์เกย์เนี่ยก็ กำลังคึกคักในช่วงนั้นนะครับเนื่องจากบรรยากาศที่มันกดขี่อย่างที่เล่าไปมาแก้บาเกมันก็เลยเปรียบเสมือนเป็นแบบบ้าน mm hmm. ที่จะเป็นของตัวเองได้อย่างเปิดเผยอย่างเต็มที่นะฮะแต่ว่าช่วงนั้นนะครับบาเกรวมถึง Stonewall In นะก็จะมีเจ้าของเป็นพวกมาเฟียจัดว่ามันมันก็เป็นธุรกิจสีเทาๆซึ่งซึ่งพวกมาเฟียเนี่ยก็จะติดสินบนตำรวจทำให้พอรอดสายตาจากตำรวจได้บ้างนะฮะ mm hmm. แล้วทีนี้ก็มาเอาเปรียบลูกค้าด้วยการเสิร์ฟเครื่องดื่มแพงๆแต่ว่า เป็นเครื่องหนึ่งที่เจอจางอะา่ะแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตอย่างเงี้ยครับเป็นต้นด้วยความที่มันผิดกฎหมายอ่ะในช่วงนั้นนะครับก็ทําให้ตํารวจเนี่ยลงบาเกเป็นประจํายิ่งในช่วงปี1969เนี่ยครับถ้าพูดถึงในนิวยอร์กเนี่ยมันประจวบพอดีกับช่วงที่จะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของเมืองบาเกในนิวยอร์กก็เลยโดนตำรวจลงหนักมากเป้าหมาย,ห,ายหลักๆก,ก็สโตนวอล l ์อินนะฮะซึ่งก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ไรออด ที่ว่าเนี่ยนะฮะมันก็เคยมีตำรวจบุกมาครั้งสองครั้งแล้วจริงๆจ,จะบอกอะค่ะว่าสถานการณ์ Stone Wall Riot เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องเครื่องดื่มหรือเรื่องใดๆเลยแต่มันมีรากเง่าของอความเป็นโฮโมโฟเบียของสังคมงที่ลึกมากอันนี้คือหัวใจสำคัญคือมันโอเคถ้าหากว่าคุณแบบอยากจะมาจับเพราะว่าเหล้าแพงมันก็เป็น ตัวอื่นใช่ไหมแต่คุณตั้งใจเข้ามาก่อความวุ่นวายแล้วก็ขูดรีดของคนชายขอบที่หมายความว่าจะเดินออกไปในสังคมก็ต้องถูกซ่อนตัวหรือว่าอาจจะถูกจับตลอดเวลาด้วยความเกลียดกลัวความเกลียดกลัวเนี่ลึกกว่าความเกลียดชังนะเกลียดชังคือฉันไม่ชอบ ฉันไม่โอเคฉันไม่อยากอยู่ด้วยแต่ความเกลียดครัวมันมารากลึกว่านอมของสังคมอ่ะเป็นแบบนี้นอมของสังคมก็คือหญิงชายเท่านาั้นที่แต่งงานกันเพราะฉะนั้นอ่ะคุณผิดจากนอมของสังคมและที่สําคัญในยุคนั้นนะคุณผิดจากกฎหมายของสังคมคุณผิดจากจารีของสังคมทั้งหมดมันเลยทําให้คนทั่วไปอ่ะรู้สึกว่าฉันชอบทําแล้วที่จะทําร้าย ดำเนินการกดขี่คนกลุ่มนี้หรือกลุ่ม L G B T หรือคนรักเพศเดียวกันอันนี้มันก็เลยเป็นต้นต่อของมันก็คือตัวโฮโมโฟเบียหรือว่าความเกลียดกลัวอันเนื่องจากการเป็นคนรักเพศเดียวกันซึ่งถูกต้องค่ะว่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ในระดับแค่รัฐเนาะมันอยู่ในระดับ เขาเรียกว่าสหารประชาชาติหรือว่าในระดับการรวมตัวของรัฐเวสซ้มเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกอะ่ะมันได้บอกว่าคนรักเพศเดียวกันอะ่ะมันคือสภาวะทางจิตท,ที่ผิดปกติกตอ,อย่างถาวรด้วยเพราะฉะนั้นอะ่ะมันเลยต้องรีทีทยาวยาเพรานั้น,นะคะ่ะเจนได้ว่าโครงสร้างของสังคมย่อยๆก็คือว่าในหมู่บ้านหนูไอ้แวดล้อมไปด้วยพื้นที่ของสโตรนวอลผับอ่ะ,อะก็เกลียดชังแล้วโครงสร้างของรัฐ ก็เกลียดชังโดยมีตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ในการใช้อำนาจของรัฐในการที่จะทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเกลียดกลัวการเป็นโฮโมโฟเบียหรือ,อการเป็นคนรักเพศเดียวกันอะ่ะมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้มันต้องทำ,ำําทำลายล้าง โครงสร้างของการรวมตัวของรัฐหลายๆรัฐอย่างเช่น WTO อ่ะอย่างอองค์การนเมโลกอ่ะก็อนุญาตให้กับทุกพื้นที่อ่ะเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันอีกเน<ม>ั<ม>้นในยุคสมัยนั้นนะคะโครงสร้างลึกมากเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าทําไมการล้อมปราบในพื้นที่สโต n น w a l l มันถึงเกิดสภาวะที่แบบตำรวจอนุญาตให้ทำได้<ม>โดยที่ไม่รู้สึกแบบ กังขาหรือตั้งข้อสงสัยในพื้นที่สิทธิเ,เสรีภาพอย่างที่อเมริกันชนพูดเลยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันนึงว่าอยากจะให้มองให้เห็นว่าแล้วทำไมพื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่ของรวมตัวไปด้วยคนที่เป็นเกย์จำนวนมากเนาะเหตุผลเพราะเขาอยู่ที่บ้านไม่ได้ คือมันจะมีซานฟรานมันจะมีเอลเอมันจะมีบางพื้นที่เหมือนในประเทศไทยคือพัทยาพัทพง์เชียงใหม่บางพื้นที่สี่สิบปีที่แล้วเขาอยู่ที่บ้านไม่ได้เขาเป็นเกย์เขาเป็นกระเทยทำดีแล้วอยู่ที่บ้านไม่ได้เขาเลยต้องอบพยพโยกย้ายตัวเองมาอยู่ในบางพื้นที่และบางพื้นที่เหล่านั้นนะเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขาและแน่นอนว่าบางคนที่อยู่ที่บ้านไม่ได้เขาเรียนไม่จบเรียนจบไปจะให้เขาทํางานเขาก็ถูก รังแกเขาก็ถูกเหยียดหยามเขาก็ไม่ถูกเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นนะคะกลุ่มตรงนั้นนะ่ะมันเลยเป็นคอมมูนิตี้สำคัญพอเขาอยู่ในคอมมูนิตี้สำคัญอนะ่ะเวลาที่มันถูกกดขี่ในระดับคอมมูนิตี้การลุกขึ้นมาในระดับไรออดอะ่ะมันจึงเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้อยู่ในคอมมูนิตี้ที่สำคัญนะ่ะรูปแบบของการโต้กลับอะ่ะมันอาจจะเป็นลักษณะของแบบกูเกลตตำรวจนี้มากเลยแล้วแบบกูมีปืนอยู่แล้วอะ่ะก็เป็นเกย์ที่รวยม,มีปืนอะ่ะก็จับไปยิง Mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. ก็เป็นการทำ้ายในระดับปัจเจกแต่ด้วยความที่คอมมูนิตี้มันเกิดขึ้นนะ mm hmm. ความเป็นไรออดหรืออัพไรซิงอ่ะมันก็เลยทำให้เห็นชัดอันนี้ก็คือรูปแบบของการลุกขึ้นมาปลดแอกจากการกดขี่เพราะฉะนั้นอ่ Stone Riot ะสโตนวอรออดมันเลยมีความสำคัญมากกว่าเหตุการณ์การล้อมปราบและการลุกขึ้นมาถือป้ายแต่มันหมายถึงการลุกขึ้นมาปลดแอก การกดขี่ของคนที่กำลังเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันในสมัยนั้นนะคะอืมอืมมันเหมือนเหมือนพอที่พี่ว่าเราพูดมามันมันยิ่งสะท้อนว่าถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะเป็นคนตัวตัวเล็กตัวน้อยบางทีเขาอาจจะไม่รู้สึกตัวก็ได้ว่าสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจมันคือความเกลียดกลัวที่ถูกโครงสร้างของสังคมหลอมมาให้เป็นแบบนั้นอ่ะเพราะว่าเท่าที่ฟังคือทุกอย่างมันเทไปทางนั้นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐเอ่ยหรือตำรวจเอ่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราเกลียดกลัวคนเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ชอบ ทำแล้วถูกต้องไหมคะใช่ค่ะ <S <S ในระดับครอบครัวระดับทุกอย่างแต่อย่างที่บอกอะค่ะว่าจริงๆในเชิงทฤษฎีอ่ะการรวมตัวกันแบบเนี้ยมันจะมีคนที่ต้องการปลดแอกหรือคนที่เป็นถูกกดข ah, ี่อะค่ะสิ่งที่เขาทําได้มันไม่สามารถทําได้แบบเดียวจริงๆอะ่ะการเกริดกลัวนั้นอาจจะอยู่ในครอบครัวก็ได้ใช่ไหมคะมแล้วเด็กคนนั้นไม่กล้าลุกขึ้นมาแต่พอรวมตัวเนี่ยมันจะมีภาษาเชิงนักเคลื่อนไหวอยู่เขาเรียกว่า collective คือ การเคลื่อนไหวของประชาชนทั่วโลกอะคะ่ะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันไม่มี collective power ซึ่งดึงเอาเขาเรียกว่าสิ่งที่ทางทฤษฎีเฟมินิสต์ ist, เรียกว่าอำนาจภายในหรือความรู้สึกลุกขึ้นมาถ้าอำนาจภายในของของรูปแบบของโวนวาร์ริรือความกล้าหาญคือเมื่อก่อนอนะเขากลัวเขาไม่กล้าพูดเขาพร้อมจ่ายเงิน แพงๆก็ได้ให้ฉันได้ดื่มเหล้าในชุมชนที่ฉันปลอดภัยเพราะฉันดื่มเหล้าที่อื่นไม่ได้ดื่มเหล้าที่อื่นเขาไม่ขายให้ฉันใช่ไหมคะอ,อฉันพร้อมที่จะจ่ายสวยจํานวนแพงก็ได้ให้กับเอ,อทางฝั่งของผู้ประกอบการเองก็ตามหรือทางฝั่งตํารวจเองก็ตาม,มเพื่อให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ฉันน่ะมีศักดิ์ศรีของมันอยู่แต่พอมันถูกเขาเรียกว่ามันถูกกดขี่มากๆอะ่ะ สิ่งที่เขาจะลุกขึ้นมาก็คือเขาใช้ความกล้าหาญลุกขึ้นมายืนยันตัวเองอันนี้ค่ะคือ collective power ของ people ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งเนี้ย collective power มันมีพลังมากกว่าการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นั้นคือมันสามารถส่งต่อการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกได้เพราะว่าหลังจากที่คนตื่นรู้หลังจากคนตื่นตัวหรือหลังจากเกิด อัปไรซิ่งแล้วอ่ะคนจะไม่ยอมให้ถูกกดขี่อีกต่อไปเพราะฉะนั้นหลังจากโซนวอรออตและเริ่มมีการถือป้ายประท้วงมันเลยมีขบวนการประท้วงซ้ำๆๆจนเกิดเป็นพารเดตจนเกิดเป็นผู้คนที่ลุกขึ้นมาและจริงๆอ่ะอีกอันหนึ่งที่เราสามารถต้องทำและถ้าหากว่าเราทําได้อ่ะก็คือการดึงความรู้สึกของผู้คนที่ไม่อยากให้แม้ว่าเขาไม่ได้เป็นจริงๆการอัปไรซิ่งที่สําคัญอ่ะไม่ใช่เพราะว่า เกย์กับเธอทอมดี้ลุกขึ้นมาเดินขบวนพาเรดแต่การถูกกดขี่และความรูปแบบนั้นมันสะท้อนใจให้กับคนที่ไม่ใช่เป็น LGBT อ่ะรู้รู้สึกเหมือนกันว่าฉันไม่อยากให้มันมีรูปแบบความรุนแรงนี้เกิดขึ้นในสังคมฉันเพราะฉะนั้นการเดินขบวนจํานวนมากหลังจาก ส t o นวอรอออ่ะมันเลยไม่ใช่แค่จะ LGBT แต่มันรวมไปถึงอไลหรือคนที่เป็นพันธมิตรกับ LGBT ที่อยากเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันมันมันเลยเกิดขึ้นซ้ำๆๆๆๆแล้วิงจริงมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตอนนี้เราทํางานเรื่องอ่าส e w นวอร์รออในช่วงแรกๆที่เป็นอินสปิเรชันนะคะ,ะลึกๆอีกอันหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่มันอินสปายเรามากๆก,ก็คืออินสปายแล้วก็หดหู่ไปด้วยอย่างเงี้ยคือเหตุการณ์การได้ เป็นตำแหน่งทางการเมืองของเกย์คนหนึ่ง <บ é. S 1> ที่ชื่อฮาวเวิล์มิวซึ่งจริงก็อยากให้หลายๆคนลองไปศึกษาประวัติเลือดูหนังค่มิซึ่งเขาหลังจากซนวอร์รยออตน่าจะเป็นปีอีกสิบปีให้หลังค่ะมันก็ทำให้เห็นว่าความรู้สึกความกล้าหาญความรู้สึกว่าฉันจะลุกขึ้นมาปกป้องชุมชนของฉันเองมันส่งต่อไปที่ซานฟรานซิสโกแล้วฮาวเวิล์มิวก็เอาตัวเองลุกขึ้นมาเลือกตั้งลงเลือกตั้งเทศมนตรีตรงนั้นแล้วเขาชนะ แต่สุดท้ายเขาก็ถูกยิงเพราะว่าสภาวะความเตยดกลัวแล้วก็สภาวะเพรสเชอร์ที่เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันหรืออีกอันหนึ่งก็จริงๆเราเองก็พอเราศึกษาประวัติศาสตร์ของ LGBT แล้วมันสนุกมากอะนะอีกอันนึงที่เรานํามาใช้ก็คือว่าช่วงฮาลโลวีนนะคะช่วงฮัลโลวีนเนี่ยก็เป็นการปลดแอกของประวัติศาสตร์ของ LGBT นะช่วงฮาโลวีนในอเมริกาจะเรียกว่าเกคริสต์มาส เหตุผลที่เรียกว่าเก์คริส์มนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเราไม่สามารถที่จะแต่งตัวข้ามเพศได้เราไม่สามารถแต่งตัวที่เป็นตัวของตัวเองได้แล้วจริงๆในประวัติศาสตร์ของคาล์ลีนถ้าใครไปอ,อ่านสมัยจากักรวรรดิที่ต่อสู้กันอะไรเงี้ยค่ะจนเกิด เหตุการณ์ฮา l โลวีนก็จะเห็นว่ามันเป็นการต่อสู้แบบเคลียร์อยู่แล้วอะค่ะ,ะมันเป็นเทพแบบเคลียร์อยู่แล้วแต่ว่าในช่วงของฮา l โลวีนเมื่อประมาณ40กว่าปีก่อนในอเมริกาเนี่ยคนที่เป็น LGBT อ่ะจะใช้ช่วงฮา l โลวีนอะมาแต่งตัวที่เป็นตัวของตัวเองแล้วออกมาเฉลิมฉลองมันก็จะมีฮา l โลวีนพา a r เรดซึ่งมันก็คือเป็นเกย์พารเรดอีกรูปแบบหนึ่งนั่นแหละที่ลุกขึ้นมาแสดงเป็น เป็นตัวของตัวเองแล้วที่สําคัญที่มันเป็นซิมบลิกที่ใช้คําว่าคริสต์มาสหรือว่าฮาโลวีนคือเกย์คริสต์มาสก็คือว่าเหมือนกันเลยก็คือว่าช่วงคริสต์มาสอ่ะเป็นช่วงที่จะต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวแต่เราอา่ะกลับไปอยู่กับครอบครัวไม่ได้เพราะครอบครัวปฏิเสธเราเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็เลยใช้คําว่าคริสต์มาสคือเง,ง้นฮาโลวีนอ่ะเป็นโฮมคัมมิ่งหรือการกลับมาในพื้นที่ครอบครัวของพวกเราอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยจะได้ว่าอเมริกามันพัฒนารูปแบบการเคลื่อนไหวจากสโตนวอร์ไรเอตอะค่ะ มาเป็นการเคลื่อนไหวที่ลึกไปสู่วัฒนธรรมเยอะมากมันก็เลยทําให้ตัวการเคลื่อนไหวรูปแบบนี้หรือว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนี้มันลึกถึงระดับโครงสร้างได้แล้วก็จริงๆอเมริกาก็เป็นแบบฉบับที่สำเร็จใช่ไหมคะที่ทำให้เห็นว่า u p r i s i n g จากซอ,อนวอยอดมันส่งความรู้สึกไปถึงทั่วโลก แล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงออย่างเขาเรียกว่าจริงๆมันก็เกือบถึงรากถึงโคนนะเพราะว่าตัวกฎหมายทั้งหมดก็เป็นผลหลังจาก40ปีที่ผ่านมาทุกคนก็สามารถแต่งงานได้นนเนี้ยคะ่ะแต่ทีเนี้ยเมื่อกี้มันม,มีอีกจุดหนึ่งที่เรารู้สึกสนใจมากคือเราพูดถึงแบบเ,เรื่องของการต่อสู้ส่วนใหญ่เราจะรู้สึกว่ามันจะมีความเหมือนพอพูดถึง L G B T Q เนี่ยเราจะนึกถึงกลุ่มคนที่เป็นเกย์ชายเป็นอันดับแรกแต่ว่าใน Stone wall เข้าใจว่า เป็นเลสเบี้ยนไหมที่เขาลุกขึ้นมาสู้อ่ะคนแรกใช่เหมือนเหมือนเป็นชนวนให้คนรู้สึกว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่โอเคละคือมันมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันเสาร์วันหนึ่งก็คือวันที่28มิถุนายนปี1969เนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกว่าก็มีตำรวจมาลงนะครับก็ณตอนนั้นประมาณไม่เกิน10คนก็บุกเข้าไปใน Stonewall Inn นะฮะซึ่งมันตั้งอยู่ตรงถนนค Christopher s ส r e e t แถว Greenwich v i l l a g e นะฮะในนิวยอร์กเนี่ยนะฮะ คือตำรวจลงหลังจากที่มีนอกเครื่องแบบเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนั้นก็มีลูกค้าประมาณ200คนกำลังใช้บริการอยู่ก็เข้าไปจับพนักงานที่ขายแอลกอฮอล์ผิดกฎหมายอะ่ะแล้วก็จับลูกค้าที่แต่งตัวข้ามเพศอย่างที่บอกมันมีกฎหมายห้ามแต่งตัวข้ามเพศซึ่งไม่เหมาะสมณนะตอนนั้นสำหรับกฎหมายะนะฮะคือการบุกบาร์เกของตำรวจครับมันจะมีโปรโตคอลหรือว่าขั้นตอนคล้ายๆกันก็คือเจ้าหน้าที่จะบุกถล่มเข้าไปคุกคาม พนักง,งานกับลูกค้าแล้วก็ลูกค้านี่ก็จะทยอยพากันออกมาข้างนอกตรงข้างถนนเนี่ยนะฮะ mm hmm. ตำรวจก็จะคอยจับกลุ่มตัวอยู่ด้านนอกแล้วก็เป็นอันจบไปนะฮะในคืนนั้นนะครับที่ Stonewall เนี่ย,ยหลังจากตำรวจบุกแรกๆบรรยากาศเขาว่ามันก็ยังเฮฮากันอยู่นะคือตำรวจเนี่ยก็ปิดเพลงเปิดไฟแล้วก็ตรวจปัดประชาชนอะไรเงี้ยนะะคนก็ทยอยกันออกมาแต่ว่ามันเริ่มเปลี่ยนหลังจากตอนที่รอรถเจ้าหน้าที่มารับแอลกอฮอล์ผิดกฎหมายที่เขาจับเนี่ยนะ แล้วก็ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยเริ่มคุกคามแล้วก็กันแกล้งลูกค้าที่เป็นเลสเบี้ยนเนี่ยนะฮะ mm hmm. มีคนหนึ่งเนี่ยถูกตำรวจใช้ความรุนแรงพยายามจะลากขึ้นรถเนี่ยคนข้างนอกที่เห็นเนี่ยก็เริ่มไม่พอใจกลายเป็นความโกรธ mm hmm. มีการตะโกนเพื่อแสดงพลังหรือไม่ก็ด่าทอตำรวจเนี่ยนะฮะเท mm hmm. ่าที่คนรู้เห็นเหตุการณ์เล่าๆกันมาเนี่ยนะครับไอความเป็นไรออลเนี่ยมันมันเริ่มประทุขึ้นเพราะมีคนหนึ่งที่ชื่อว่า Stormy the Lavery นะฮะ mm hmm. ก็เป็นเลสเบี้ยนนะฮะ ก็เริ่มแสดงความไม่พอใจที่ถูกมัดใส่กุญแจมือเนี่ยแน่นเกินไปนะฮะตำรวจก็เอากระบ,บองเนี่ยทุบตี mm hmm. ซึ่งเธอก็สู้กับตำรวจหลายคนเนี่ยทีนี้แหละไอ้ฝูงชนก็เข้ามาช่วยจนมันปะทะปะทุกลายเป็นจลาจลน,นะครับ mm hmm. คือคนเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าพอละไม่ทนแล้วอะไรเง mm ี hmm. ้ยมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่ถาโถมจนให้รู้สึกว่าต้องสู้กลับนะฮะ mm hmm. จากความโกรธไม่พอใจเสียใจทุกอย่างรวมกันเนี่ย มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็เล่าว่ามันมาแบบ spontaneous uh huh. คือแบบอยู่ๆก็ขึ้นมาคือรู้สึกว่าพอแล้วต้องสู้นะครับจนทําให้สู้กับตํารวจได้จากที่เริ่มปลาเศษเหรียญตอนแรกใช่ไหมก็กลายเป็นปลาขวดอิดปลากระป๋องเบียร์หรือก้อนหินใส่ตํารวจเนี่ยมีการแบบว่าจุดไฟแช็กใส่ขวดกลายเป็นระเบิดไฟเนี่ยนะครับจนตํารวจต้องเข้าไปหลบข้างในโซนวอลอินแทนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะฮะแต่ว่า ก็มันมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือมีมีคนแบบดึงเอามิเตอร์จอดรถข้างถนนนะซึ่งมันเป็นแท่งๆใช่ไหมก็มาทุ่มใส่ประตู เปิดประตูเพื่อคว้างปลาของใส่ตำรวจที่หลบไปเข้าไปข้างในอีกนะฮะก็ถือเป็นความวุ่นวายนะตอนนั้นนะฮะมีคนก่อจราจนรวมอยู่ราวๆสี่ร้อยคนก็ปลาเข้าของจุดไฟใส่บาจนมันจนบามันเละครับก็ก็เป็นอย่างนี้อยู่เกือบๆหนึ่งชั่วโมงนะฮะจนกระทั่งตำรวจเนี่ยก็เรียกกาลังเสริมมาเพื่อช่วยตำรวจที่ติดอยู่ข้างในอีกทีนะฮะแล้วก็มันก็ค่อยๆดาเนินไปเหตุการณ์ก็ค่อยๆสงบลงในช่วงตีสี่ของคืนนั้นนะฮะ มีรายงานว่ามีตำรวจหนึ่งคนถูกส่งไปโรงพยาบาลแล้วก็มีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมสิบาคนครัมันไม่ได้จบแค่คืนนั้นนะฮะแต่ว่ามันมันยังเกิดขึ้นต่อ,ตอมาในในช่วงวันหลังจากนั้นด้วยนะฮะคือมีมีคนไปเขียนช็อกตามฟุตบาทแจกใบปลิวแล้วก็นัดรวมพลกันอีกที่สโตนวอลเนี่ยนะครับก็เหมือนมันจุดติดแล้วอะ่ะคราวนี้เนี่ยนะครับก็คาดว่ามีคนเป็นหลักพันคนเนี่ยมาเดินขบวนแสดงพลัง เขาก็ตะโกนกันว่าแบบเกย์พาวเวอร์อะไรเงี้ยฮะซึ่งก็มีการเผชิญหน้ากับตํารวจอีกนะครับก็มีรายงานว่าตํารวจเนี่ยทุบตีแล้วก็ใช้แก๊สน้าตากับมวลชนด้วยนะจากนั้นเนี่ยตลอด4ีหวันเนี่ยนะครับหลังจากที่ตํารวจบุกวันแรกเนี่ยก็ ไอ้สโตนวอลอินเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดนัดพบของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในการแสดงพลังนะฮะก็อาจจะมากบ้างน้อยบ้างแต่ละวันนะฮะแต่ว่ามันก็ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการลุกฮือครับแล้วก็ยืนหยัดเพื่อสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศไปแล้วนะฮะมีรายงานของ BBC นะครับเขาพูดถึงความเห็นของศาสตราจารย์ด้านกฎหมายจากเยลลอสคูลชื่อวิลเลียมเอสคริชนะฮะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์สโตนวอล l เนี่ยที่ คนโกรธเคืองกันขนาดนั้นขนาดนั้นเนีนฮะเพราะกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศอะไม่ได้มีอํานาจกันทางการเมืองอะไรเลยที่จะห้ามการกดขี่ไอ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ม,มันก็เลยเป็นไดนามายก็ใช้คำว่าไดนามายที่รอการจุดติดคือคนที่เป็นเกย์ในช่วงนั้นนะฮะก็ก็มีบันทึกว่าไม่ได้อยากเขียนจดหมายรวบรวมรายชื่อส่งให้ภาครัฐเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงนะฮะก็ อย่างที่บอกไปว่าถ้าถ้าสมมติว่าแสดงตัวว่าเป็นเกย์เนี่ยก็อาจจะตกงานได้เลยใช่ไหมการแสดงพลังอะครับมันจึงมันจึงกลายมาเป็นการแสดงออกที่มันเข้าไปใกล้เคียงกับกระบวนการของคนผิวดาเฟมินิสต์หรือกลุ่มที่ต่อต้านสงครามเวียดนามในขณนะนั้นมากกว่านะครับซึ่งมันก็คือเน้นการลงถนนแล้วก็ก่อจลาจลชุมนุมประท้วงอะไรเงี้ยเป็นต้นอแต่ว่ามันก็น่าจะคล้าย,ายๆกับที่พี่พวดดาวพูดเมื่อสักครู่เนาะว่ามันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้จบ แล้วก็ไม่ได้เหมือนอันนี้ที่เอินเล่ามาคือประมาณแบบหลายวันหลังจากนั้นใช่ไหม,มแต่ว่ามันส่งต่อกันมาไปแพร่หลายไปในทั่วโลกอันนี้เราเรียกว่ามันเป็นแบบจุดเริ่มต้นได้ไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วแต่ละที่ก็มีจุดเริ่มต้นที่ต่างกันเรียกได้ว่าออได้ถูกส่งต่อความกล้าหาญและแรงบันดาลใจในการอยากจะปลดแอกอเพื่อให้ความหลากหลายทางเพศในใน,ในพื้นที่เหล่านั้นเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่าจริงๆเกือบทุกขบวนการมูฟเมนต์ที่ ได้อ่านเรื่องราวของโซนวอ l ไรออดหรือได้อ่านเรื่องเล่าก็รู้สึกว่าอยากจะกลับมาแก้ไขปัญหาในประเทศตัวเองอคือ Movement ของ LGBT มันเกิดหลังจากที่มันมีคือ Movement ขนาดใหญ่นะคะเกิดหลังจากที่ไอตัว globalization มันทำงานแล้วอะคะ่ะเพราะฉะนั้นะการส่งต่อข้อมูลข่าวสารมันก็เลยเได้รับแรงบันดาลใจว่าม,มันเกิดขึ้นได้มันเปลี่ยนแปลงได้ เลยเชื่อว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนต้องกล่าวถึงอะคะ่ะแล้วก็อ้างถึงออีกอย่างหนึง่งมากไปกว่านั้นนะคะมันเอเนจีของ LGBT เวลาเขาเคลื่อนไหวหรือเขาต่อสู้เขาไม่ได้ต่อสู้เพียงเพราะว่าเขาอยากจะเห็นอะไรในอนาคตแต่ว่าทุกครั้งเขาจะลํำลึกถึงคนที่เคยสูญเสียในอดีตเสมอเพราะฉะนั้นการกล่าวถึงเหตุการณ์ส่วนวรอรรออหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดการสูญเสียมันทําให้รู้สึกว่า มันมีหลายคนที่เขาแบบไม่ได้มีชีวิตมาถึงวันเนี้ยวันที่เราสามารถที่จะเฉลิมฉลองกันได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นแบบได้คิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมของทั่วโลกซ้ำๆที่จะต้องมีช่วงการรำลึกถึงการต่อสู้ก่อนหน้านี้ส่วนวารรออดก็เลยเป็นเรื่องหนึ่งว่าเออในเหตุการณ์นั้นมันก็มีคนที่สูญเสียจริงส่วนวอรรออดอาจจะไม่มีคนสูญเสียในเหตุการณ์แต่ว่ามันมีคนจํานวนมากเสียชีวิตอันเนื่องจากเพศเนาะ บางคนฆ่าตัวตายบางคนสุขถูกซ้อมทรมานบางคนใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติดเพราะต้องพึ่งพิงให้ตัวเองอะ่ะมีชีวิตรอดจากสภาวะทรอมาหรือความเจ็บปวดในใจจนกระทรั่ง o v e r โดสจำนวนมากเพราะฉะนั้นนะคะคนเหล่านี้คือความสูญเสียอ,อันเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องความหลากหลายทางเพศเราก็เลยคิดว่าเออมันก็ต้องเอ่ยถึงแล้วก็โดยปกติคือเอ่ยถึงวารอยอดก็ต้องเอ่ยถึงความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นในภูมิภาคนั้นๆที่เกิดขึ้นซึ่งมี อยู่จํานวนมากค่ะอืไม่แน่ใจว่าเราของถ้าถ้าเป็นเทียบของอเมริกาตอนเนี้ยเราสามารถเรียกมันว่าเป็นเป็นเป็นการต่อสู้ที่บรรลุได้หรือยังคะเพราะว่าเขาก็มีแบบกฎหมายต่างๆที่ออกมาซัพพอร์ตมากขึ้นหรืออเมริกาใช่ไหมคะใช่ใชน่าสนใจว่าหลังจากที่อเมริกามีการอนุญาตให้สมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นได้ในทุกมลรัฐอะคะ่ะเออ หลังจากนั้นมีเหตุการณ์ใช้ปืนสังหารหมู่ในผับ LGBT เนาะผับเกยถ้าหากว่าใครจำได้เมื่อสองสามปีที่แล้วมีการกราดยิงเฮตครามในสหรัฐอมเ,มเ,นนเมริกาก็ยังคงเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่เป็นคนที่เป็นกระเทยหรือคนคนข้ามเพศก็มีการถูกทำลายร่างกายถึงเสียชีวิตจำนวนเฮตดครามในอเมริกาก็ยังคงเกิดขึ้นจำนวนมากและที่สำคัญก็ด้เห็นได้ว่า นโยบายบางยุคบางสมัยอย่างเช่นก็ต้องกล่า,ลาวถึงนะว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นนโยบายที่ถอยหลังในเรื่องของความเป็นธรรมทางเพศจำนวนมากเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะการการทำงานเคลื่อนไหวการต่อสู้เรื่องที่มันลึกมากคือเรื่องเพศเรื่องเจนเดอร์เรื่องการกดขี่เรื่องของแบบที่มันถูกปิตาที่ไม่ไดกดขี่หรือว่าถูกการกดขี่ในระดับนี้มันไม่ได้สามารถทํางานได้แล้วเหมือน กฎหมายผ่านชนะแล้วก็เซเลเบตไม่มสุดท้ายไม่ได้ถูกโต้กลับเพราะอย่าลืมว่าการถูกปลูกฝังว่าความชอบธรรมของเพศที่มีอำนาจมากกว่าเพศอื่นๆมันถูกปลูกฝังมา โอ้หลายร้อยหลายพันปีเพราะฉะนั้นนะคะการที่จะทําให้ transform หรือการที่จะทําให้มันก้าวข้ามการเปลี่ยนผ่านอ่ะมันเลยต้องต้องใช้เวลาแต่อย่างน้อยตัวแบบบิ๊กแบงใหญ่มันเกิดขึ้นแล้วตัวแบบระเบิดใหญ่ที่ทํำให,ให้ให้การยอมรับเรื่องกฎหมายและการยอมรับของสังคมมันเกิดขึ้นคือตัวบิ๊กแบงเนี้ยหรือการการเกิดขึ้นอันเนี้ยมันเป็นเพียงแค่พื้นที่ปลอดภัยให้คนที่รู้สึกเห็นด้วยมาตั้งนานแต่ไม่กล้าแสดงออกได้ลุกขึ้นมาแสดงออก Mm. อันนี้คือพอยต์พอยต์สำคัญของมันคือการอนุญาตให้แต่งงานของเพศเดียวกันในช่วงประธานาธิบดีบารักโอบามาก่อนหน้านี้คนไม่กล้าแสดงออกว่าฉันเห็นด้วยเพราะฉันกลัวว่าถ้าหากว่าฉันเห็นด้วยฉันจะถูกเหมารวมว่าฉันเป็นเกย์ใช่ไหมฉันถึงเห็นด้วย mm. ฉันเห็นด้วยแล้วฉันถูกถูกรังแกรหรือถูกแบบ discriminate อีกรูปแบบหนึง่งแต่พอรัฐลุกขึ้นมาบอกว่า รัฐก็อนุญาตแล้วก็เห็นด้วยแล้วก็คุ้มครองเหมือนกันคนที่เขาเห็นด้วยในเฉสดสีต่างๆอ่ะก็เลยลุกขึ้นมาส่งเสียงได้เราเลยคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นปรากฏการณ์สำคัญก็คือรัฐอ่ะพรอรัฐพูดถึงและรัฐ r e c o g n i z e อ่ะมันเลยทำให้คนทั่วไปอ่ะกล้าส่งเสียงอันเนี้ยมันเลยเป็นป้อมปราการสำคัญที่จะทำให้ตัวโต้กลับหรือว่าไฟแบ็กของคนที่ยังคงเป็น ยึดถือนอมของโฮโมโฟเบียทรานโฟเบียไบโฟเบียหรือว่ายึดถือความเป็นปิตาธิปไตยหรือแพทริอาคีใช้ความรุนแรงได้น้อยลงมันก็เลย<ม>เกิดใช้ความรุนแรงได้แค่การเอาปืนไปสังหารเพราะว่าตัวคอลเลกทีฟในเรื่องของคนที่มีอำนาจเดิมมันไม่มีแล้วมันถูกสลายแล้วเห็นไหมมันก็เลยมีแค่ปืนเอาไปยิงกราด<ม>คนที่เรารู้สึกว่ามันแอตแทก ชีวิตพวกชีวิตพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็คือมันเป็นลักษณะของการลักลอบทำร้ายจนเกิดเป็นเฮตคราฟอย่างเช่นสังหารอแอบยิงแอบนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันทำได้ไม่ได้ในานามของความเป็นพล,ลเมืองอีกต่อไปซึ่งก่อนหน้านั้นอ่ะมันทําได้เพราะว่ารัฐมันอนุญาตว่าพล,ลเมือง มันสามารถกระทําได้เพราะว่ามันมีความเป็นรัฐมันโฮมโมโฟเบียหรือดิสคิมิเนตอยู่อะไรอย่างเี้ค่ะโอเคแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงพาร์ทของสหรัฐไปแล้วเนาะแต่พาร์ทของประเทศไทยอ่ะการต่อสู้เรื่องของไพร์เนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างมันมีที่มาที่ไปยังไงความน่าสนใจก็คือว่าประเด็น LGBT มันไม่ถูกเคลื่อนไหวพร้อมกับประเด็นอื่นๆตั้งแต่ช่วงเดือนตุลา ปี61กับ69ทั้งที่ม,มี LGBT หรือเป็นนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรม LGBT จำนวนนั้นอยู่คือในช่วงนั้นน่ะมันถูกเรสประเด็นแค่ประเด็นวีเมนเพราะฉะนั้นนะคะถูกมันเลยถูกพัฒนาต่อแล้วจำได้ว่าเพื่อนพี่ๆเขาเล่าให้ฟังว่าองค์กรแรกที่มันถูกก่อตั้งในกลุ่ม LGBT มันคือองค์กรที่ชื่ออันจารีปี2029ซึ่งมาจากนักกิจกรรมนักศึกษาผู้หญิงที่เคย ผ่านช่วงเดือนตุลามาแล้วก็เออลุกขึ้นมาตั้งองค์กรเลสเบี้ยนเป็นองค์กรแรกแต่ว่ามันผ่านมาสิบปีถึงจะกล้าตั้งองค์กรแล้วก็การเคลื่อนไหวมันก็ถูกต่อสู้ขึ้นมาโดยแพทเทิร์นของอแบบเบาๆแล้วก็แต่ที่สำคัญต้องบอกเลยว่าการสนับสนุนให้เรามีสิทธิเสรีภาพในเบื้องต้นน่ะนอกจาก การต่อสู้ในประเด็นผู้หญิงแล้วอะ่ะการต่อสู้ในเรื่องของ HIV หรือว่าการตีตราเพราะว่าเราเป็นคนรักเพศเดียวกันเป็นเกย์แล้วถูกตีตราว่าเป็นคนที่แพร่เชือ HIV, อ้อ h อชอันนี้มันสร้างความเข้มแข็งมันสร้างการรวมกลุ่มให้กับกลุ่ม LGBT ในประเทศไทยให้เกิดขึ้นแล้วก็เห็นจริงได้อ,อันนั้นก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งแต่ว่ามันเป็นลักษณะของฮลไรท์ใช่ไหมคะแต่ตัวของตัวความน่าสนใจของ ตัวบิสเนสที่ลุกขึ้นมารู้สึกว่าอยากจะมีพื้นที่ก็คือในช่วงของการเกิดเกย์พาเรตที่สีลมเมื่อช่วงปี4.2.4.3องสมนั้นเรียกว่าเกย์พาเรตอันนั้นน่ะมันเกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนที่ต้องการที่จะอินวีเตชันผู้คนเพื่อให้เห็นว่าแบบพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของบิสเนสหรือพื้นที่ของการเรียกร้อง เออเพราะฉะนั้นใช้พื้นที่สีลมซึ่งเป็นพื้นที่ของที่มีบาเกมีเซ็กเวิร์กจำนวนมากอันนั้นอนะ่ะเป็นพื้นที่ซึ่งมันล้อกับอะไรมันล้อกับจริงๆรู้สึกว่าเกิดขึ้นปี42จนกระทั่งปี2002 2006, <im itation> 2 0 0 2ถึง2006ซึ่ง <im itation> 2006. 2- อ0ถึงมันปีสุดท้ายที่เกิดขึ้นอ่ะก็คือปีก่อนรัฐประหารปีส <im itation> ี่เก้ากำลังจะถามเลยว่าเมื<ข>อ่ห<พ>อหมายความว่าอะไหรไหมายความว่าตอนนั้นอ่ะมันถูกอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นเพราะว่าประชาชน เป็นเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยและนําไปด้วยเศรษฐกิจที่เติบโตม,มันก็เลยเกิดขึ้นได้หลังจากนั้น่ะเก็ไม่มีการรวมตัวสําหรับเกภพาเรตอีกเลยจนกระทั่งในหลายพื้นที่อย่างเช่นพัทยาหรือในภูเก็ตม,ม,มีพาเรตอยู่บ้างแต่มันมาจากพื้นที่คอมมูนิตี้ที่มันเป็นคอมมิชเชียลใช่ไหมคะท,ที่เกิดขึ้นอยู่จนกระทั่งเราจำได้ว่ามันมีความท้าทายของ ภาคประชาสังคมอีกรอบหนึ่งที่รวมตัวกันตอนที่ปี2552ที่เชียงใหม่อมตอนนั้นเขาก็ต้องการอยากจะจัดพาเรเดตี่่เชียงใหม่แต่ว่าเหตุการณ์มันก็คือ,อจบเรื่องจบด้วยเรื่องเศร้าที่มันมีการล้อมอเขาเรียกว่าล้อม ขบวนพาเรดที่เชียงใหม่จนเกิดเป็นเสาซาวอ็ดในประเทศไทยซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องเศร้าคล้ายๆกับสโตนวอลลร่ออก็คือว่าคนที่เป็น LGBT ที่อยากลุกขึ้นมาสร้างขบวนพาเรดอะถูกชุมชนน่ะไม่ให้จัดงานเพราะบอกว่ามันขึดบ้านขึดเมืองเขาจะใช้คำว่าขึดบ้านขึดเมืองแล้วในขณะที่ประชาชนกลุ่มนั้นที่ถูกปลุกขึ้นมาว่าขึดบ้านขึดเมืองซึ่งเขาต้องการโปรเทคความศีลธรรมอันดีของบ้านเมือง ของพื้นที่เชียงใหม่อยู่จําได้เลยว่ามีการข่มขู่ระยะๆมากมายเลยเตํารวจที่ยืนอยู่รายร้อมอตํารวจก็ไม่ได้ทําอะไรก็คือไม่ได้หยุดคนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านขบวนเกพาเรต ที่เชียงใหม่หรือเหตุการณ์เสาซาวเอ็ดเหตุการณ์นั้นเราก็มองว่าการนิ่งเฉยของตํารวจแม้ว่าตํารวจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาปราบปรามเหมือนที่เกิดขึ้นสโตนวอลล์แต่ว่าการเพิกเฉยกับความอายุิธรรมก็คือความไม่ยุติธรรมที่ตํารวจเกิดขึ้นอะไรย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคิดว่าเป็นบาดแผลใหญ่ของนักเคลื่อนไหว LGBT จานวนมากเลยแล้วเขาไม่อยากที่จะลุกขึ้นมาจัดขบวนพาเตอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า ถ้าจัดขึ้นมาแล้วมันถูกโต้กลับด้วยความรุนแรงมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ความเจ็บปวดซ้ำซ้อนอีกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการเคลื่อนไหวมันก็ไม่ได้จบลงคืออาจจะบอกว่าตอนปีความน่าสนใจอะค่ะจริงๆมันมีปรดสัตร์ที่เราสามารถต่อจิ๊กซอได้ว่าปี6-2สองปี5-2อ่ะมันพยายามเกิดเกย์พาเรตที่เชียงใหม่อ่ะม,มันก็เกิดขึ้นจากการที่ มีการเรียกร้องให้บรรจุเอาเรื่องความหลากหลายทางเพศไปอยู่ในมาตราสาูนของรัฐมนูญปีห้านได้สำเร็จก็คือมันมีปติศา์ที่มันล้อมากับต่างประเทศอะซึ่งจริงๆเดี๋ยวก็รีมาร์คไว้แล้วคนลองไปหาข้อมูลดูอย่างเช่นว่ามันเกิดยอกจาการ์ตาซึ่งเกิดเขาเรียกว่าตัวกฎบัตรที่ช่วยให้มามองเห็นว่าเออการคุ้มครอง LGBT มันมียังไงบ้างในช่วงปีถ้าจะไม่ผิดก็คือช่วงปีสี่เก้า สี่แปดสี่เก้าพอปีห้าศูนย์เราเอาหลักการยอกจากคัต้าไปยื่นเพื่อแก้ไขลำนูนปีห้าศูนย์ได้สําเร็จแล้วก็ได้บอกว่ามันต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากเพศและเพศนั้นน่ะรวมไปถึงความหลากหลายทางเพศด้วยอ,อันนั้นน็่คือความสําเร็จ Achieve เม้นท์มึงพอพอเราสําเร็จนิดหนึน่งเราก็อยากจะจัดขบวนพายใช่ไหมคะแต่พอจัดขบวนพายปุ๊บถูกโต้กลับใช้เวลาอีกสิบปีถึงจะกล้าที่จะกลับมาจัดเสาเสาเอ็ดอีกครั้งหนึง่งในช่วงปีหกสองซึ่งความน่าสนใจของปี62ที่ ประชาชนหรือ,อขอบวนการเคลื่อนไหวกล้ามาจัดเสาสาวเอ็ดอเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากรัฐประหารปีห้าเจ็ดอ่ะมันมีการเลือกตั้งพอมีการเลือกตั้งอะ่ะกลิ่นอายของประชาประชาธิปไตยกลับมาปีหกสองก็เลยมีการรวมกลุ่มกันอีกครั้งหนึง่งแล้วก็กลับมาครบรอบสิบ ปีที่เคยถูกล้อมปราบแล้วฉันจะจัดขบวนพาเลดอีกครั้งหนึ่งอย่างยิ่งใหญ่แล้วมันเกิดขึ้นได้จริงที่เชียงใหม่ในปี2562แล้วก็ใช้วันที่เสาร์อาก็คือวันที่20เดือนมีนาคมนั้นอ่ะมันเคยเกิดถูกปราบปรามที่เชียงใหม่ก็เลยเรียกว่าเสาร์าก็คือกลับมาว่าเออจัดอีกครั้งหนึง่งหลังจากนั้นอ่ะมันก็เลยเกิดเป็น รูปแบบของประเด็น LGBT ที่มันถูกเ,เรียกร้อง เกิดขึ้นเรื่อยๆอะไรย่างเงี้ยค่ะนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นนักเคลื่อนไหว LGBT นะแล้วก็เจงก็ทําแฟดมอบอะ<ม>คือเราอะได้รับแรงบันดาลใจในการทำแฟดมอบมาจากพี่หนูเรียงมาตั้งแต่แบบเสื้อแดงถูกล้อมปราบแล้วเราก็ทําแฟดมอบแบบเป็นแบบวันอาทิตย์สีแดงถ้านะใครจ<ม>ําได้แล้วเราก็แบบ<ม>คิดว่าแบบเราก็อยากจะมีวันอาทิตย์สีลุ้งเหมือนกันอะไร่ง<ม><ม>เงี้ยค่ะ<ม>ในช่วงปีหลังห้าสามคือปีห้าสี่เนี่ยเราเองก็เริ่มที่จะทําตัว แฟดม็อบซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงรัฐบาลปลายปลายรัฐบาลอ่าช่วงรัฐบาลยิ่งรักเนาะแฟดม็อบที่เราทําก็คืออย่างเช่นเราไปบุกสำนักงานเขตบางรักแล้วก็เอาพี่ที่เป็นแบบคู่รักหญิงรักหญิงไปจดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอะอก็ตอนนั้นก็เป็นแบบ การเริ่มต้นขึ้นมาไรออดของพวกเราเหมือนกันหรือไรอัพเรซิ่งของเราเหมือนกันเราจะยอมให้สำนักพิมพ์บางหัวบอกว่าควายจดทะเบียนได้แล้วก็ปฏิเสธการจดทะเบียนของเราซึ่งมันอยู่หน้าหัวเลยนะว่าแบบข้างบนจังหวัดสุพรรณบุรีจัดให้ควายจดทะเบียนสมรสได้แม่งควายจดทะเบียนสมรสได้แต่พวกเราถูกปฏิเสธทะเบียนสมรสหรือพาดหัวว่าตีชิงทั่วเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงวันวนาเลนไทน์ซึ่งแน่นอนว่าเราเองก็รวมกลุ่มกันเพื่อที่จะไป ปฏิบัติการซ้ำๆในช่วงวันไอ,อดาฮอตซึ่งเป็นหมุดหมายแรกๆที่เราลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเพื่อที่จะเรียกร้องอให้มองเห็นความหลากหลายทางเพศคือวันไอ,อดาฮอตเนี่ยเป็นวันยุติความเกลียดกลัวอันการรักเพศเดียวกันการรักข้ามเพศหรือคนเป็นทานเจนเดอร์เพราะว่าเป็นวันที่อย่างที่เราบอ,อกไปว่า WHO วันที่17บเจพฤษภาคม WHO ประกาศว่าการรักเพศเดียวกันไม่ได้เป็นโรค อีกต่อไปในที่สุดอใช่ทั่วโลกคือในอเมริกามันมีมันมีงานพรายแต่ในฝรั่งเศสมันมีเมษายนที 17, ก็คือวันไอดาหอตเพื่อลุกขึ้นมายุติความรุนแรงและความเกลียดกลัวอันเนื่องจากความหลากหลายทางเพศอะไรเงี้ยค่ะอืเราก็เอาหมุดหมายตอนนั้นเราก็จําได้ว่าเราเอาธงลุงอะ่ะ ไปคลุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งทงลุงเราคิดว่าใหญ่แล้วอะแต่คลุมได้แค่ครึ่งเดียวเพราะเราก็สนุกกับปีห้าสองที่เราเห็นจําได้ว่าพี่น้องเสื้อแดงก็เอาเอ,าอาผ้าดําไปคลุมอนุสาวรีย <c oughs> ์ประชาธิปไตยเราก็อยากจะทําด้วยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออในช่วงนั้นอะเราไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเราไปธรรมศาสตร์เราไปในทุกพื้นที่เลยเพื่อเห็นว่าเออทงลุงกําลังจะเคลื่อนไปในหลายๆพื้นที่แต่ไม่ได้ทําไปด้วยความสนุกขนาดนี้มันทําไปด้วยความกลัวมันทําไปด้วยความแบบไม่มั่นใจถูกแบบ เราประพอไล่มาจากหลายพื้นที่หลายห้างอะไรอย่างเงี้ยเยอมากมายคือนั่นคือคือพาที่เราทําแล้วก็ทําซ้ําๆซ้ําๆจนสิบปีต่อมามันถึงถึงสามารถจัดขบวนพรายพาเตรตได้แต่ต้องรีมาร์คไว้อะค่ะว่าขบวนพรายพาเตรตปีสองพันยิบสองที่ชื่อว่าบังคอกนามิตพรายอ่ะม,มันมาจากการต่อสู้ของนักเยาวชนและนักเคลื่อนไหวปีหกสาม อ,อันเนี้ยคือมันเป็นการส่งต่อคือช่วงปีหกสามอ่ะตอนนั้นอ่ะเราต้องการเราเห็นว่าเยาวชนสนับสนุนประเด็นสมรสเท่าเทียมใช่ไหมคะ,ะเราเองอ่ะก็เลยเอาทงลุงอ่ะลงบนท้องถนนเลยอืมเพราะว่าเขาก็พวกแกนนาทั้งหลายแม้แ,แม้ว่าจะรู้จักว่าด,ดาวแต่ไม่เคยให้ว่าด,ดาวพูดเรื่อง LGBT แต่พอมีนักเยาวชนโดยที่โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนเลวอ่ะอจัดขบวนพายเดินไปเรียกร้องเออ่ กระทรวงศึกษาธิการให้เขาแต่งกายข้ามเพศได้นั่นคือแรงบันดาลใจของเรามากเราเห็นม็อบตุ้งติ้งจัดโดยเอ่าเรีเธอร์พลัสที่แบบอยู่ๆก็ทําให้แบบอ่อพูดเรื่อง LGBT เป็นม็อบแล้วคนมาจํานวนมากได้อะไรเงี้ยเออเราเองก็เลยแบบเอาทงลุง ลงท้องถนนตั้งแต่แรกเลยทงชั้นใหญ่ไม่เป็นไรชั้นถูกมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะและแรงบันดาลใจนั้นน่ะมันมันถูกยอมรับจากปีหกสามไงแล้วมันแล้วมันถูกส่งต่อมาว่ามันก็ถึงเวลาแล้วที่เออ่ถ้าหากว่าเราจะทําให้กระบวนการเคลื่อนไหวปีหกสามเดินหน้าต่อรวมไปถึงประเด็นความหลากหลายทางเพศมันถูกปักทงสักทีอ่ะอม,มันก็เลยจะต้องลงบนท้องถนนเราจําได้ว่า ในช่วงปีในช่วงการเกิดบางคอกนารมิตพายอ่ะมีกิจกรรมพายประมาณยี่สิบกิจกรรมอะ่ะที่ถูกอยู่ในสเก็ตด่วหรือในตารางแต่ไม่มีสักกิจกรรมหนึ่งที่ลงบนท้องถนนเรากับเพื่อนนักเคลื่อนไหวที่ต่อสู้ตั้งแต่ปีหกสามก็เลยบอกว่าไม่กูจะลงท้องถนน <laughs> จพะพัดจับผูห้าร้อยคนก็คิดว่าเออป้าป้า,ปาแล้วก็พี่น้องตั้งแต่แบบ แก๊งลาสฎดนก็คงจะเดินทางมาร่วมกับเราละกันเว้ยอ,อะไรเงี้ยอปิดถนนก็ทํามาแล้วตํารวจก็เคลียร์ได้เจออีกสักคดีก็คงไม่เป็นไรอันนี้คือเอเนอรที่เกิดขึ้นแต่ว่ากลายเป็นว่าคนสองหมื่นคนมาเดินร่วมกันเราก็คิดว่าจริงๆมันก็คล้ายๆกับตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นไหมว่าการต่อสู้และความกล้าหาญน่ะแค่ในประเทศไทยอ่ะการต่อสู้และความกล้าหาญของขบวนพาอ่ะ มันถูกส่งต่อมาจากกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งเราบอกได้เลยว่าในฐานะที่เรา,เาทําขบวนมาทั้งขบวนพรายและขบวนประชาธิปไตยค่ะมันถูกส่งต่อมาจากการกดขี่เรื่องการเมืองจริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้ถูก uprising ให้มันเป็น rainbow uprising จาก ประเด็นการเคลื่อนไหวอย่างเดียวๆถ้าเราไม่มีมพี่น้องประชาธิปไตยที่เคลื่อนไหวอย่างกล้าหาญมาเราก็คิดว่าขบวนพายพาเรด,ดมันไม่เกิดขึ้นยิ่งใหญ่ขนาดนี้ค่ะซึ่งจริงๆในช่วงม็อบช่วงหนึ่งก็จะมีแบบเหมือนข้อถกเถียง<ม>ที่เราจะเห็นๆกันว่าแบบเราเอาประชาธิปไตยก่อนสิค่อยมาเอาเรื่อง<ม>เรื่องเพศอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอรู้ไหมว่าถ้าเธอทําอย่างนั้นนะอ่ะเธอก็จะแพ้ซ้ําๆอืแล้วก็เชิญอยู่กับซากปรักหักพังของความล้มเหลวเลยอื เพราะว่าทั่วโลกค่ะประชาชนที่มันอัปไรซิ่งขึ้นมาได้อ่ะมันมาจากการเคลื่อนไหวการจับมือกันของหลายประเด็นไม่มีเลยกุณลองไปดูดิว่าประชาธิปไตยไหนชนะไม่มีทางไม่มีประชาชนที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วชน,ชนะไม่ใช่ การลุกขึ้นมาของประเทศแอฟริกาจํานวนมากเกิดขึ้นจากอะไรการกดขี่ผิวสีไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการเลือกตั้งค่ะยีดอกอย่าเชื่อ <laughs> บอกอย่างนี้ประจําเลยแล้วก็ด่าทุกคนอย่างนี้ประจําด้วย mm. หรือในประเทศจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นประเทศแบบในแอฟริกันที่มันแบบโหดมากๆนะอะเนาะแล้วเขาก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นแบบ ยุติสงครามกลางเมืองได้มันมาจากผู้หญิงกลุ่มหนึ่งแม่กลุ่มหนึ่งที่แบบฉันเรียกร้องว่าอย่าฆ่าลูกฉันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบในชิลี้งหรือในบางประเทศอาจําชื่อไม่ได้แต่ว่ามันถูกมันถูกทําอย่างนั้นนะ่ะขบวนการที่มันชนะของประชาชนนะ่ะมันถูกทําให้เห็นได้ว่าเออมันไม่ได้มาเพราะว่าคุณต้องการประชาธิปไตยเพื่อที่จะสถาปนาอํานาจใหม่ ต้องยอมรับว่ากระบวนการประชาธิปไตยมันเติบโตแต่มันก็ยังคงไม่เข้าสู่ชัยชนะหรือไม่เข้าสู่วิกตอรี่เพราะว่าเรายังไม่ได้ดึงเอาการเรียกร้องของมวลชนที่ถูกกดขี่ขึ้นมามประชาธิปไตยในฝรั่งเศสมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนมันถูกกดขี่จากราชสำนักนั่นก็คืออะไรนั่นคือความเป็น ความยากจนที่ลุกขึ้นมาเรียบร้องประชาธิปไตยอย่างยิ่งใหญ่ของอังกฤษเกิดขึ้นจากอะไรการประวัติศาสตร์กรรมและคนที่เรียกร้องคืออะไรกลุ่มเลเบอร์กลุ่มแรงงานใช่ไหมคะประเทศไทยอ่ะอย่าอย่าคิดว่าประชาธิปไตยมันจะต่อสู้เพียงเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเป็นอีกขั้วอํานาจหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะเกิดการเลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงหรือคุณอยากจะเป็นแค่นายทุนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงการถือทองครองทรัพย์สินไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ แล้วนักกิจกรรมอย่าลงด้วยและจริงๆปีหกสาม่ะคะ่ะที่มันอั p r i ซิ่งปีห้าสามมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากเขาโปรเทคว่าเขาต้องการารักษาสามสิบาทรักษาทุกโรคอีกต่อไปมันเกิดจากคนจนใช่ไหม,มพี่น้องเสื้อแดงม,มันก็เลยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะความเป็นคลาสมันก็เลยถูกเขาเรียกว่า intersectionality อะค่ะหรือการกดขี่ที่ทับซ้อนอะม,มันถูก uprising ขึ้นมามันก็เลยเกิดขึ้น ในช่วงปี6กสามมันคลอสกับอะไรมันคลอสกับการเป็นเอชหรือการเป็นเยาวชนที่มันถูกกดขี่มันเป็นเจเนอเรชันที่ถูกกดขี่มันก็เลยอัพไรซิ่งขึ้นมาได้ทีนี้กลุ่มประชาธิปไตายก็เลยต้องทบทวนว่าในเมื่อมันมีคลอสอัพไรซิ่งเกิดขึ้นแล้วอ่ะการกดขี่ระหว่างความเป็นคอนเซอร์วทีฟหรือความเป็นอำนาจจารีตเดิมกับการเรียกร้องอำนาจอธิปไตย หนึ่งหนึ่งฉากเนาะแล้วมันมีเรื่องของเจเนอเรชันหรือเยาวชนอันนี้สองฉากที่เริ่มที่เริ่มไข้กันแล้วสิ่งที่ถ้าเราอยากจะได้ประชาธิไตยอะ่ะเราต้องเรียกร้องให้มันมีการไข้เพิ่มขึ้นหรือผนึกกําลังเพิ่มขึ้นแต่พวกคุณผนึกกําลังแบบแรงงานไม่ได้ไงคุณยังผนึกกําลังแบบแรงงานไม่ได้คุณผนึกกําลังแบบชาวนามไม่ได้ไงตอนเนี้ย ขบวนการผนึกกําลังการกดขี่ทางเพศหรือว่า LGBT เราก็เลยเอาขบวนเนี้ยมาผนึกกําลังร่วมกับพวกคุณอีกครั้งหนึง่งเพื่อทําให้ตัวควายกันของการ intersect ของคนที่ถูกกดขี่มันมี collective power เพิ่มขึ้นอันเนี้ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นให้อัปไรซิ่งอ่ะมันเข้มแข็งเพิ่มขึ้นเลยเลยเลยต้องบอกว่าอย่าคิดและอย่าพูดคือแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่า มันไม่มีประเทศไหนที่สามารถเปลี่ยนผ่านเป็นประชาธิปไตยและความเป็นธรรมทางสังคมได้โดยใช้โครงสร้างรูปแบบเดิมเพราะฉะนั้นน่ะถ้าหากว่าคุณคิดว่าคุณอยากได้ประชาธิปไตยแต่คุณไม่เปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างอื่นๆที่มันอยู่ในระดับกราส์ูทหรือรากหญ้าม,มันไม่ได้ประชาธิปไตายหรอกเดี๋ยวคุณก็เห็นเห็นไหมล่ะสุดท้ายมันก็ได้แค่พักการเมืองหนึ่งมาปกครองเท่านั้นแหละอเออแล้วจริงๆอ่ะคุณฟังพวกเราน้อยมาก ขบวนการประชาธิปไตยต้องกลับมาทบทวนว่าคุณฟังเสียงของเฟมินิสต์หรือเสียงของ LGBT ในช่วงปี6-3น้อยมากมเพราะฉะนั้นอยากแปลกใจว่าคุณเรียกมอบเท่าไหร่ตอนนี้ก็ไม่มีทางเกิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกเราอ่ะล่มสลายกันหมดแล้วไม่มีใครในวันนี้อานนท์ถูกพิพากษา112มีใครอยากจะพูดเรื่องการายกเลิก112ออีกบ้างเพราะว่าทันทีที่พูดถึงก็ ต้องไปอยู่ในเรือนจําต้องรีภัยใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องทบทวนซ้ำเพราะฉะนั้นทันทีที่คุณพูดออกมาว่าต้องเอาประชาธิปไตยก่อนอย่าเอาประเด็นอื่นพี่ดาวก็พูดกลับว่าอยากแพ้ซ้าๆหรอ <c oughs> ถ้าอยากแพ้ซ้ําๆก็เดินทางนั้นเลย <c oughs> แต่ฉันจะเรียกร้องประชาธิปไตยและเอาประเด็น LGBT นี่แหละให้ชนะอืกับขบวนการประชาธิปไตยจะเรียกร้องประชาธิปไตยแบบเฟมินิสต์แล้วจะเอาธงของเฟมินิสต์นี่แหละ ที่จะปลดแอกประเทศไทยให้ได้พี่ดาก็จะพูดท้าทายก็พูดมาตั้งแต่ปีหกสามพูดจนคนเกียดและมันไส้แต่ก็จะพูดต่อเมื่อกี้ <laughs> ก็เป็นประวัติคร่าวๆเนาะของของพลายในไทยว่าเราต่อสู้กันมาอย่างไงแล้วเราก็ชอบที่พี่ว่าดาวพูดว่าเราไม่มีทางที่จะได้ชัยชนะ อย่างแบบถาวรถ้าเราไม่รวมเอาการต่อสู้ของกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ที่ถูกกดขี่ทับซ้อนกันมาหนักหน่วงเนี่ยมารวมอยู่ในการต่อสู้นี้ด้วยเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้คนที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าเดี๋ยวเราต้องจับตาประเด็นอะไรต่อไปเราอยากให้เอิร์นช่วยเล่าหน่อยว่าเออตอนนี้เรามีอะไรอีกบ้างที่เราต้องคอยคอยดูต่อกันต่อจากนี้อีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจครับแล้วก็ถูกนําเข้ามาอยู่ร่วมกับการเรียกร้องของ lgbt ด้วยเนี่ยคือการเรียกร้องสิทธิให้ sex worker ซึ่งอ,อย่างในการเดินพาเดทที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นอยู่พอสมควรนะที่มีคนมาถือป้ายส่งเสียงเรียกร้องในในเรื่องของเซ็กส์เวิร์กเนี่ยนะฮะมันคือการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้กับเซ็กส์เวิร์กเกอร์ให้มีความเท่าเทียมเหมือนกับคนทั่วไปเหมือนอาชีพอื่นๆอ่นนะคือเราก็คงจะเคยเห็นสโลแกนที่ใช้กันบ่อยๆว่าเซ็ก o ์เวิร์กอีสเวิร์กนะครก็คือเซ็กส์เวิร์กเนี่ยมันก็เป็นเป็นงานประเภทหนึ่งเหมือนกับงานประเภทอื่นๆนะฮะถ้าลงลึกอีกนิดนึงเนี่ยมันคือการเรียกร้องให มีการแบบว่ายกเลิกโทษทางอาญาเกี่ยวกับการค้าประเวณีครับหรือไม่ก็ยกเลิกถ้าทําได้ก็คือพรบป้องกันและปรับปรามการค้าประเวณีไปเลยนะฮะเพื่อให้เซ็กส์วิร์กเกอร์เนี่ยมีคุณค่าเท่ากับอาชีพอื่นๆแล้วก็ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับแรงงานอาชีพอื่นๆเหมือนกันนะฮะประเด็นสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือการผ่านกฎหมายสมรสเพศเดียวกันหรือว่าภาษาอังกฤษคือ same sex marriage เนี่ยนะฮะซึ่งกฎหมายนี่เราก็มีชื่อเรียกกันว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียม ก็คือเราเกือบจะถึงฝั่งฝันไม่รู้ใช้คําว่าเกือบได้ไหมนะเราเอาเป็นว่าเราเคยมีร่างพรบสมรสเท่าเทียมซึ่งจะตอนนั้นคือเป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ว่าทำไมเราถึงไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นคะพี่วัดดาวให้พี่วัดดาวเสริมดีกว่าลึกๆคิดว่าประชาธิปไตยมันมันมันต้องคู่ไปกับ ไม่มีประเทศไหนที่ผ่านสมรุเท่าเทียมโดยไม่มีประชาธิปไตยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนั้นอ่ะสมรุเท่าเทียมมันไม่ผ่านวาระสองวาระสามซึ่มันค้างอยู่เพราะว่าสภาล่มบ่อยมากเลยการเล่นเกมในสภาคือทุกพักเลยนะไม่ได้หมายความว่าแม้กระทั่งพักที่เสนอสมรุเท่าเทียมก็เล่นเกมสภาให้สภาล่มจนไม่สามารถที่จะพิจารณากฎหมายในสภาได้อื แล้วก็ตามรัฐมนูลนะคะ่ะกฎหมายที่ค้างวาระการพิจารณาหลังจากสภาสมัยเดิมได้หมดวาระไปจะต้องถูกนำมาพิจารณาภายในหกสิบวันโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบว่ากฎหมายเหล่านี้เป็นประโยชน์กับประชาชนรัฐมนตรีเห็นว่าควรจะเข้าสภาอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับไปสู่สเตจเดิมก็คือพิจารณาวรระสองวรรสามได้เลยแต่ว่าหลังจากเปิดสภาวันที่สีก่กรกฎาคม 6กสวันมันก็คือวันที่หนึ่งกันยายนรัฐบาลเพิ่งตั้งเสร็จและยังไม่มีคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการก็เลยไม่สามารถประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะเอากฎหมายเดิมๆเข้าสู่สภาได้มันมีกฎหมายเยอะมากเลยนะตอนนั้นสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าที่มันถูกค้างอยู่ในสภาก็หมายความว่าการที่เราเลือกตั้งและเกิด รัฐบาลไม่ทันท่วงเวลาก็ทําให้พวกเราต้องนับหนึ่งใหม่กับกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่กําลังเข้าสู่สภาค่ะอืมอืมตอนนี้กฎหมายสมรสเท่าเทียมเข้าใจว่าก็จะมีร่างของพักเก้าไก่แล้วก็มีร่างของพัคประชาชนด้วยค่ะพี่พี่พพว่าดาวเล่าได้ไหมคะว่าตอนนี้ดีเทลของกฎหมายมันเป็นอะไรยังไงเราจะได้สิทธิ์อะไรบ้างคือใช้กลไกก่อนก้าไก่ใช้กลไกสอสอยี่สิบคน ในการยื่นเสนอกฎหมายซึ่งได้ทำไปแล้วในสภาตอนนี้ส่วนประชาชนได้ใช้กลไกาการเข้าชื่อ,อไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นคนซึ่งกำลังจะนำเข้าสู่สภาเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าชื่อแม้ว่าเราเคยได้รายชื่อมามากกว่าสามแสนกว่ารายชื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะาการเข้าชื่อครั้งนี้ต้องเราก็เลยเอากฎหมายอีกสองฉบับเดินทางไปด้วยกันก็คือ เรื่องของการรับรองเพศภาพใช่ไหมคะ gender recognition แล้วก็การยกเลิกการปรับปรามการค้าประเวณี2 5 3 9อย่างที่บอกไปหรือทำให้ sex work เข้าสู่การคุ้มครองแรงงานเอาเข้าไปเลยเป็นสามฉบับมิ r a าเ e l a รอที่จะทำให้กฎหมายความเป็นทรรมทางเพศเกิดข,ขึ้นจากประชาชนเนื้อหากฎหมายของก้าวไกลกับภาคประชาชนก็มีเรื่องราวแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ว่าโดยหลักใหญ่ใจความก็คือไปแก้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1448เป็นตัวตั้งต้นแต่ว่าของพระประชาชนน่ะได้ไปแก้ไขในบับ6ว่าด้วยบิดามารดาคือหลัก คอนเซปต์สำคัญก็คือว่าในเมื่อกฎหมายมันเลือกปฏิบัติเรื่องเพศเราก็เลยไปเปลี่ยนคำที่มันเคยระบุเพศอย่างชัดเจนว่าเป็นหญิงชายว่าเป็นสามีภรรยาปิดามารดาให้มันเป็นกลางทางเพศแต่ว่านยัยะของครอบครัวไม่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเป็นบุคคลบุคคลไหนก็แต่งงานได้ใช่ไหมคะมแต่งงานกันเสร็จคุณไม่ต้องมาบอกก็ได้ว่าเป็นสามีภรรยาให้เป็นคู่สมรสคุณก็ได้ศักดิ์ศรีของความเป็นคู่สมรสทั่วนหน้ากันคู่สมรสมีลูกก็ ไม่จําเป็นต้องบอกว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ไปบิดามารดาแต่คุณเป็นบุพการีหรือผู้ปกครองซึ่งเนี่ยมันเป็น Gender Neutral Language หรือว่าคําที่เป็นกลางทางเพศและทําให้ไม่เกิดการเลือกปฏิบัติ ถ้าหากว่าเสร็จเรียบร้อยมันจะถูกคุ้มครองในหลายมิติหนึ่งก็คือคุณสามารถได้ศักดิ์ศรีของการเป็นคู่สมรสอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะเกิดมาเป็นเพศไหนและรักกับใครอ,อันดับที่สองคุณสามารถที่จะทําธุรกรรมทางการเงินทุกอย่างได้เสมือนกับคนรักต่างเพศคุณสามารถไปซื้อบ้านได้คุณสามารถที่จะซื้อประกันชีวิตได้คุณสามารถที่จะจดทะเบียนร,รับรอง แล้วก็มอบอํานาจแม้กระทั่งมอบอํานาจในเรื่องของคดีความทางอาญาให้กันได้แม้ว่าเราเสียชีวิตไปแล้วคนที่เป็นคู่สมรสของเราที่เป็นเพศเดียวกันหรือเป็นคนเพศหลากหลายก็สามารถที่จะ ดําเนินคดีอาญาในกฎหมายแทนเราได้ซึ่งมันเป็นมิติที่ลึกนะคนมันยังนึกไม่ออกว่าแบบอ้าวเออการเป็นคู่สมรสมันถ้าหากว่าเราเกิดรถชนถ้า,ากาเราเกิดถูอ่ารอบสังหารเราเราเรา,เราเกิดอาชญากรรมแล้วเสียชีวิตอ่ะอคู่สมรสเราอ่ะไม่สามารถที่จะฟ้องร้องทางอาญาได้ถ้าเรามไม่มีทะเบียนสมรสเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะคุ้มครองสวัสดิการ ทุกรูปแบบจะต้องคุ้มครองสวัสดิการของรัฐต้องคุ้มครองเสมือนคู่สมรสรักต่างเพศใช่ไหมคะการเดินทางต่างประเทศก็ไปได้ในฐานะคู่สมรสหรือคนที่เป็นคนไทยแล้วมีคู่รักต่างชาติก็สามารถที่จะทำให้คู่รักต่างชาติเดินทางเข้ามาในฐานะของ คู่สมรสหรือาได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องบอกว่าเป็นเพื่อนกันเป็น follower กันอันน่นเ้ยคือศักดิ์ศรีของมันที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงเราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ในการตั้งครันได้ตอนเนี้คนที่เป็นเลสเบี้ยนอะ่ะไม่สามารถไปหาหมอแล้วขอว่าฉันอยากจะตั้งครันจากโด n a t i o n ในสเปิร์มของผู้ชายได้นะเออเพราะว่าอ่ามันมีมันมีกฎหมายเรื่องนี้อยู่อเราสามารถที่จะรับบรบุญธรรมได้ โดยที่ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเห็นไหมคะมันก็สามารถจัดตั้งครอบครัวที่เรารู้สึกว่าครอบครัวนั้นน่ะเป็นครอบครัวที่เราเลือกได้แม้ว่าเราจะเป็นคนรักเพศเดียวกันเป็นคนรักข้ามเพศหรือคนเป็นคนรักเพศหลากหลายก็ตาม,อ,มอันนี้ผมอยากเสริมนิดหนึ่งครับเรื่องเราพูดถึงสิทธิต่างๆที่จะได้มาใช่ไหม,มจากกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในสมัยสภาในช่วงรัฐบาลประยุทธ์นะครับจริงๆ เรื่องสิทธิเนี่ยเราก็เถียงกันอยู่นะเพราะว่ามันมันมาคู่กับกฎหมายอีกฉบับหนึ่งอ่ะที่ชื่อว่าพราบคู่ชีวิตอ่าใช่ซึ่งตอนนั้นนะเราก็เปรียบเทียบอยู่พอสมควรนะฮะคือไอ้ตั้งพรบสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันเป็นการแก้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช่ไหมอย่างที่บอกซึ่งก็เปิดช่องให้ได้จดทะเบียนสมรสได้เป็นบุคคลระหว่างบุคคลนะ่ะก็ได้สิทธิ์เป็นคู่สมรสเหมือนกันคือคือว่ามันก็คือการแก้ให้เป็นคู่สมรสคือถ้าชายหญิงเคยได้สิทธิ์อะไรอ่ะ คนเพศหลากหลายก็ต้องได้สิทธิ์นั้นเหมือนกันเพราะมันคือการแก้วนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ว่าอาจจะเรียกว่าการใช้กฎหมายอย่างท่วนหน้าอ่าใช่ใช่แต่ทีนี้เนะี่ยก็มันมาคู่กับร่างอีกอันหนึ่งของคอรมอประยุทธ์เนี่ยนะฮะก็คือร่างพรบคู่ชีวิตเนี่ยซึ่งอันเนี้ยก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่ามัน,ม,นมันทำให้ได้สิทธทิที่ไม่เท่ากันหรือเปล่าเพราะว่ามันมเป็นการออกกฎหมายแยกออกมาต่างหากใช่ไหมให้มีการจดทะเบียนที่เรียกว่า คู่ชีวิตเนี่ยครับซึ่งต่างกับคู่สมรสเนี่ย<ม>ดูเพลินอาจจะคลา้คลายกันแต่ว่ามันเป็นคนละอย่างกันเนี่ยนะฮะแล้วเ,เราจําได้ว่าในช่วงนั้นนะที่มีการถกเถียงก,กันเรื่องนี้อันนี้อาจจะให้พี่วาดา<ม>ช่วยเสริมคือคนก็จะมีคนจํานวนหนึ่งที่พูดว่าก็เอาพรบคู่ชีวิตไปก่อนสิมันก็ได้เหมือนกันไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยค่ะในอังกฤษและฝรั่งเศสอะคะ่ะผ่านกฎหมายซ i วิลพาร์เนอร์ชิพก่อนผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม,มแต่เขาใช้เวลาอีกยี่สิบปีถึง<ม>จะแก้กฎหมาย สมรสเท่าเทียมได้หรือทั่นหน้าได้ <Ừ. S 1> แล้วทำไมเราจะต้องรอคอย <Ừ. S 1> อีกยี่สิบปี <Ừ. S 1> ถึงจะได้ความเสมอภาคทั่นหน้ากันในเมื่อสังคมได้เป็นฉันตามติแล้วว่าสังคมอยากจะได้สมรสเท่าเทียม <Ừ. S 1> มันจะมีช่วงหนึ่งคือนอกจากเรื่องของสมรสเท่าเทียมที่เราต่อสู้กันจะมีคู่รักอาจจะขอใช้คำว่าคู่รักชัฟิกแล้วกันค่ะ <Ừ. S 1> ที่เขา เคยเรียกร้องว่าไอการที่กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าให้เฉพาะชายหญิงเท่านั้นที่สมรสกันได้เนี่ยมันเป็นการขัดหลักสิทธิมนุษยชนแล้วสารรัฐธรรมนูญก็มีคําตัดสินออกมาคําตัดสินนั้นเนี่ยค่อนข้างสร้างความเจ็บช้ําแล้วก็กดเครื่องในหลายๆคนเลยอ่ะแบบเป็นวงกว้างเลยตอนนั้นพี่ว่าดาวแบบเห็นคําตัดสินแล้วรู้สึกยังไงอยากให้เล่าเล่าแบบเล่าเหตุการณ์ในวันตอนนั้นไหมมันเป็นคําตัดสินที่เอ่อเต็มไปด้วยอคติความรุนแรงแล้วก็เอ่อความเกลียดชัง เห็นได้ชัดว่าคําว่าความเกลียดกลัวรักเพศเดียวกันอ่ะมันอยู่ในศาลในคําตัดสินของศาลทั้งหมดเลยค่ะเอแต่ว่าปรากฏการณ์จริงคนก็คงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากแล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นเอแต่ จริงๆอยากจะเล่าประสดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจปกติไม่มีใครไปกล้าแต่สารรัฐธรรมนูนเพราะว่ามันชอบตีมันชอบแบบเขาเรียกว่าลงโทษคนที่มนสารใช่ไห<ช><ช>มเออแต่ว่ากลายเป็นว่านักกฎหมายทั้งหมดรวมตัวกันวิพากษ์วิจารณ์คําตัดสินของสารรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยที่ไม่กลัวตุลาการสารรัฐธรรมนูญเลยอื เออเห็นหรือยังว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากกว่าคําตัดสินเ,ออเรื่องคดียุบพักหรืออื่นๆแล้คดีอื่นๆไม่มีใครกล้าว,วิพากษ์วิจารณ์ออในหลักการเลยนะแม้ว่ามันบิดเบี้ยวขนาดไหนออแต่สมมติเทเทียมนะักกฎหมายรวมตัวกันวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงกฎหมายนะไม่ได้ด่าทอนะอ,อรวมไปถึงพวกเราเองก็โต้กลับนะคะคือเราต้องฝึก เครื่องมือการโต้กลับทันทีที่เขามีคําตัดสินของตุลาการปิตาธิปไตยเราก็มีคําตัดสินอของตุลาการประชาชนนําโดยการทํางานของกลุ่มเฟมินิสต์ปดแอกที่งั้นฉันก็มาเขียนคําตัดสินใหม่ว่าคุณเพิ่มทรัพย์กับคู่ที่เขาอ่ะ ต้องการจดทะเบียนแล้วก็กฎหมายไม่ให้จดทะเบียนแล้วสารนั้นมนูญดันตัดสินตีความว่ามันไม่ผิดแล้วมนูญเลือกปฏิบัติระหว่างหญิงชายทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ,อจริงๆแล้วถ้าเราเป็นตัวตุลาการประชาชนจะตีความยังไงเราก็รวมกลุ่มกันเขียนแบบ empower กันก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วว่าตัวกฎหมายที่มันมีอยู่อ่ะมันสามารถตีความคุ้มครองได้เพียงแต่ว่าความมืดบอดแบบปิตาธิปไตยออของตุลาการสารนั้นมนูญซึ่ง มีความเป็นคอนเซอร์เวทีฟอยู่แล้วมีความเป็นผด็ิจการอยู่แล้วแล้วก็เขาเรียกว่าชอบชี้นิ้วสั่งอ่ะเพราะเขาชี้นิ้วสั่งว่าเออมันไม่ได้แบบเลือกปฏิบัตินะอ,อแต่ว่าแบบรัฐมันออกกฎหมายพรบรคู่ชีวิตให้ได้นะคือชี้นิ้วสั่งโดยไม่เห็นเลยว่าจริงๆสังคมอ่ะ,อะวิพากษ์วิจารณ์พรบรคู่ชีวิตอ่ะแรงพอๆกับวิพากษ์วิจารณ์ตุลาการศาลมนุนนะเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่ามันเป็นภาพอัปลักของระบบ ติตาทิปไตยแบบคนที่แบบเขาเรียกเป็นตุลาการที่ไม่ยอมที่จะมองเห็นว่าโลกความเป็นจริงคืออะไรและอนาคตอ่ะสังคมไทยต้องการโลกความเป็นจริงแบบไหนสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าพวกเขาอ่ะก็จะกลายเป็นตุลาการน่ะที่โดนถมถุยน้ำลายจากประชาชนซ้ำๆๆซึ่งเขายอมจะเป็นก็ไม่เป็นไร โอเคค่ะเรียกได้ว่าอีพีนี้เนี่ยครบรถมีทั้งเศร้าซึมแล้วก็มีความหวังแล้วก็โกรธด้วย mm hmm. พร้อมๆกันนะคะแต่นั่นก็คือชีวิตของมนุษย์ mm hmm. แต่ยังไรก็ตามวันนี้เราน่าจะประมาณนี้เนาะ mm hmm. เพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการต่อสู้ที่เรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่ถ้าเราคุยที่เราคุยกันก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ในอีกรูปแบบหนึ่งคิมอาจจะไม่ใช่การใช้อาวุธลุกขึ้นสู้แต่มันคือการต่อสู้ที่สําคัญและและจาเป็นจะต้องนับไปรวม ในการต่อสู้ทางประชาธิปไตยโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยที่หลายๆคนชอบพูดว่าเ,เราเอาเรื่องเรื่องประชาธิปไตยก่อนเรื่องเพศไว้ที่หลังอันเนี้ยไม่ได้นะคะพี่วาดดาวได้ดุดาไปแล้ว <c oughs> โอเคสําหรับอีีนี้ก็ประมาณนี้ครับเราจะขอลาไปก่อนส่วนอีพีหน้าจะพาไปดูการอัปไรซิ่งของที่ไหนมาติดตามชมกันได้อีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs>